สวัสดีครับจากร้านชิมเอ็มช็อปนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะนะครับกล่องสุ่มนะครับเห็นกล่องแล้วรู้เลยนะครับว่าสั่งจากเพจไหนนะครับอันนี้ผมสั่งจากเพจพิมพ์ริพายนะครับขายทุกอย่างนะครับเป็นการสั่งกล่องสุ่มครั้งแรกนะครับสำหรับเพจพิมพ์ริพายนะครับผมนะครับกล่องนี้นะครับมูลค่า 1,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับจริงๆแล้วถามว่าของข้างในคืออะไรนี่ผมรู้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่ของจะมาถึงผมวันนี้ผมสั่งวันที่26นะครับ26พฤษภาคมนะครับแล้วได้รับของวันนี้คือวันที่7มิถุนายนนะครับประมาณ12วันนะครับมันอาจจะช้าหน่อยนะครับเวลาส่งค่อนข้างนานแต่ที่สั่งสินค้าปกติทั่วไปที่เคยสั่งก็ไม่นานนะครับแต่อันนี้ถือว่าค่อนข้างนานแต่เขาก็มีการแจ้งแล้วล่ะว่าจะได้รับของอยู่ที่ 7-14 วันนะครับส่วนของเนี่ยผมรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีวิดีโอการแพ็คกิ้งนะครับเห็นของข้างในนะครับเห็นวิธีการแพ็คของพนักงานนะครับก่อนส่งมาที่เรานะครับยังไงก็มาแกะให้ดูหน่อยละกันนะครับว่าของข้างในเป็นอะไรนะครับจะคุ้มหรือไม่กับกล่องสุ่มราคา 1,000 บาทนะครับเป็นกล่องสุ่มหนึ่งนะครับสั่งเมื่อวันที่26นะครับพฤษภาคมนะครับพร้อมส่งฟรีนะครับตัวนี้เราไม่เสียค่าส่งเองนะครับถ้ากล่องประมาณนี้ถ้าพูดถึงค่าส่งเคอรี่หรือแฟกปกติน่าจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะครับ100ต้นๆนะครับต้องมาทำให้หนักราคาสินค้าให้เรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับราคารวมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เขาแจ้งว่ามีสินค้าทั้งหมด21ชิ้นนะครับราคารวมอยู่ที่ 1,431 ชิ้นนะครับวันนี้รู้สึกว่าน่าจะยังไม่บวกค่าชิปปิ้งนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมีไม้แขวนเสื้อรูปหัวใจพิงค์นะครับสีชมพูนะครับ1ชิ้นราคา120บาทนะครับมีสวีทแฮนนะครับเจลนะครับ60มิลลิกรัมนะครับอยู่5ชิ้นนะครับราคาอยู่ที่157บาทนะครับที่ครอบอาหาร100ชิ้นที่ครอบอาหารคืออะไรวะ1แพ็คนะครับอยู่ที่35บาทตลับล้างคอนแทคเลนส์นะครับแบบหมุนลายกันตูนค่าชิ้นนะครับ60บาทผ้าสแตนเลสนะครับกลมขนาด40มิลนะครับ77บาทนะครับหน้ากากอนามัย3ชั้นสีดำนะครับกล่อง50ชิ้น5ชิ้นอยู่ที่125บาทก็ตกราคากล่องละ25บาทนะครับแล้วก็มีเซตแปรงสีฟันชาโคนะครับ10ชิ้นนะครับต่อแพ็คนะครับก็มี1แพ็คนะครับ35บาทนะครับผ้าขาวม้าเย็บริมนะครับ80คูณ90นะครับ1ชิ้น45บาทถุงมือพลาสติกอเนกประสงค์นะครับตาซันลิชนะครับ10ชิ้น1แพ็คนะครับ15บาทเลอซาช่านะครับครีมหนีบผมนะครับสีนี้1นะครับคอมไฟนะครับโรตินะครับอันนี้ก็ของผู้หญิงนะครับอยู่ที่400บาทนะครับแก้วทำสเลปี้4นะครับ250บาทกาแฟบรรจุสำเร็จพร้อมดื่มนะครับตาโกโก้บีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้กินกาแฟนะครับ45บาทนะครับแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งตาเหรียญทองคู่สีรายการอยู่ที่49บาทโอเครวมกันเป็นนะครับ
็น 1,430 บาทนะครับก็มาดูก่อนร้านเราขายเสื้อผ้านะครับก็มีเสื้อผ้าอยู่นะครับอันนี้เขาบอกว่าราคาอยู่120บาทนะครับมี1ชิ้นก็น่าจะประมาณโหลนึงนะครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1โหลพอดีนะครับตัวนี้มากกว่าตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับตามที่แจ้งเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าค่าขนส่งก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทราคาที่เห็นก็เป็นราคาที่เราเห็นได้ตามท้องตลาดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ได้ใช้นะครับส่วนไม้หนีบผมนี่ผมคงไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปขายต่อนะครับส่วนอื่นเนี่ยก็คงได้ใช้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับผมถือว่าชัดเจนมากเดี๋ยวผมจะแนบคลิปวิดีโอนะครับที่เขาถ่ายมาตอนบรรจุให้นะครับจะได้เห็นว่าตอนเขาบรรจุเขาทำยังไงนะครับผมได้รับมาเมื่อวานนะครับแล้วก็ขอมาถึงวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับถือว่าคุ้มไหมนะครับส่วนตัวถือว่าโอเคเลยนะครับกับราคาที่จ่ายไปนะครับงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจยังไงก็ลองเข้าไปสั่งซื้อดูนะครับจะได้รู้ว่าเราเหมือนกันไหมนะครับเท่าที่ผมเห็นก็คือถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากร้านชิมเอ็มช็อปนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะนะครับกล่องสุ่มนะครับเห็นกล่องแล้วรู้เลยนะครับว่าสั่งจากเพจไหนนะครับอันนี้ผมสั่งจากเพจพิมพ์ริพายนะครับขายทุกอย่างนะครับเป็นการสั่งกล่องสุ่มครั้งแรกนะครับสำหรับเพจพิมพ์ริพายนะครับของผมนะครับกล่องนี้นะครับมูลค่า 1,000 บาทนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับจริงๆแล้วถามว่าของข้างในคืออะไรนี่ผมรู้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่ของจะมาถึงผมวันนี้ผมสั่งวันที่26นะครับ26พฤษภาคมนะครับแล้วได้รับของวันนี้คือวันที่7มิถุนายนนะครับประมาณ12วันนะครับมันอาจจะช้าหน่อยนะครับเวลาส่งค่อนข้างนานแต่ที่สั่งสินค้าปกติทั่วไปที่เคยสั่งก็ไม่นานนะครับแต่อันนี้ค่อนถือว่าค่อนข้างนานแต่เขาก็มีการแจ้งแล้วล่ะว่าจะได้รับของอยู่ที่ 7-14 วันนะครับส่วนของเนี่ยผมรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีวิดีโอการแพ็คกิ้งนะครับเห็นของข้างในนะครับเห็นวิธีการแพ็คของพนักงานนะครับก่อนส่งมาที่เรานะครับยังไงก็มาแกะให้ดูหน่อยละกันนะครับว่าของข้างในเป็นอะไรนะครับจะคุ้มหรือไม่กับกล่องสุ่มราคา 1,000 บาทนะครับเป็นกล่องสุ่มหนึ่งนะครับสั่งเมื่อวันที่26นะครับพฤษภาคมนะครับพร้อมส่งฟรีนะครับตัวนี้เราไม่เสียค่าส่งเองนะครับถ้ากล่องประมาณนี้ถ้าพูดถึงค่าส่งเคอรี่หรือแฟกปกติน่าจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะครับ100ต้นๆนะครับต้องดูว่าหนักไหมไม่หนักนะครับเดี๋ยวมาแกะเลยดีกว่าถามว่าลุ้นไหมนะครับตอนนี้ไม่ลุ้นละนะครับเพราะเรารู้ละนะครับจากการเปิดดูวิดีโอนะครับก็แฟนของแข็งแรงทีเดียวนะครับก็สามารถใช้ต่อได้นะครับก็ตามที่เห็นในคลิปนะครับมันก็จะมีแอร์บับเบิ้ลนะครับมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้มีลูกค้ามาส่งพัสดุนะครับเดี๋ยวเรามาต้องมีการรับรองแอร์บับเบิ้ลอย่างดีนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็จะบอกราคาสินค้าให้เรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับราคารวมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เขาแจ้งว่ามีสินค้าทั้งหมด21ชิ้นนะครับราคารวมอยู่ที่ 1,431 ชิ้นนะครับตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะยังไม่บวกค่าชิปปิ้งนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมีไม้แขวนเสื้อรูปหัวใจพิงค์นะครับสีชมพูนะครับ1ชิ้นราคา120บาทนะครับมีสวีทแฮนด์นะครับเจลนะครับ60มิลลิกรัมนะครับอยู่5ชิ้นนะครับราคาอยู่ที่157บาทนะครับที่ครอบอาหาร100ชิ้นที่ครอบอาหารคืออะไรวะ1แพ็คนะครับอยู่ที่35บาทตลับล้างคอนแทคเลนส์นะครับแบบหมุนลายกันตูนค่าชิ้นนะครับ60บาททาสเตเลสนะครับกลมขนาด40มิลนะครับ77บาทนะครับหน้ากากอนามัย3ชั้นสีดำนะครับกล่อง50ชิ้น5ชิ้นอยู่ที่125บาทก็ตกราคากล่องละ25บาทนะครับแล้วก็มีเซตแปรงสีฟันชาโคนะครับ10ชิ้นนะครับต่อแพ็คนะครับก็มี1แพ็คนะครับ35บาทนะครับผ้าขาวม้าเย็บริมนะครับ80คูณ90นะครับ1ชิ้น45บาทถุงมือพลาสติกอเนกประสงค์นะครับตาซันลิชนะครับ10ชิ้น1แพ็คนะครับ15บาทเลอซาช่านะครับครีมหนีบผมนะครับ4ใน1นะครับคอมไฟนะครับมัลตินะครับอันนี้ก็ของผู้หญิงนะครับอยู่ที่400บาทนะครับแก้วทำสเลปี้4สีนะครับ250บาทกาแฟบรรจุสำเร็จพร้อมดื่มนะครับตาโกโก้บีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้กินกาแฟนะครับ45บาทนะครับแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งตาเหรียญทองคู่400กรัมอยู่ที่49บาทโอเครวมกันเป็นนะครับ1430บาทนะครับก็หยิบมาดูก่อนนะครับร้านเราขายเสื้อผ้านะครับก็มีเสื้อผ้าอยู่นะครับอันนี้เขาบอกว่าราคาอยู่120บาทนะครับมี1ชิ้นนะครับก็น่าจะประมาณโหลหนึ่งนะครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12 1โหลพอดีนะครับ
ตัวนี้วางตรงนี้วางตรงนี้เห็นไหมก็มีนะครับตามที่แจ้งเลยนะครับวางไว้ตรงนี้แมสนะครับก็ถือว่าแพ็คมาดีนะครับแมสได้ชิ้นปกติที่อื่นเขาส่งแมสเขาจะแยกกล่องมาแต่ที่เขาใส่กล่องมาให้เลยสีดำหมดเลยนี่ขอดูก่อนนะสีดำหมดเลยจริงๆผมชอบใส่สีขาวนะครับไม่ใช่สีดำแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นอะไรวะถุงมือพลาสติกสนิทประสงค์หรือเปล่าที่ครอบอาหารนะครับน่าจะเป็นที่ครอบอาหารปั๊บอันนี้เด็กๆน่าจะชอบนะครับแก้วทำเซลปี้นะครับอันนี้เขาแจ้งว่าในราคาอยู่ที่250 บาทครับเท่าที่ผมลองเซิร์ชใน Shopee ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ100 กว่าบาทนะครับ200 กว่าบาทนะไว้วางไว้ตรงนี้ชาร์จนะครับโอ้บรรจุมาถือว่ากันกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับแอลกอฮอล์เจลนะครับ1 2 3 4อันนี้อะไรเป็นถุงมือนะครับถุงพลาสติกแล้วก็อันสุดท้ายเป็นกาแฟครบนะครับตามรายละเอียดระบุมานะครับถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าค่าขนส่งก็อยู่ที่ประมาณ100 กว่าบาทราคาที่เห็นก็เป็นราคาที่เราเห็นได้ตามท้องตลาดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ได้ใช้นะครับส่วนไม้หนีผมนี่ผมคงไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปขายต่อนะครับส่วนอื่นเนี่ยก็คงได้ใช้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับผมถือว่าชัดเจนมากเดี๋ยวผมจะแนบคลิปวิดีโอนะครับที่เขาถ่ายมาตอนบรรจุให้นะครับจะได้เห็นว่าตอนเขาบรรจุเนี่ยเขาทำยังไงนะครับผมได้รับมาเมื่อวานนะครับแล้วก็ของมาถึงวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับถือว่าคุ้มไหมนะครับส่วนตัวถือว่าโอเคเลยนะครับกับราคาที่จ่ายไปนะครับงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจยังไงก็ลองเข้าไปสั่งซื้อดูนะครับจะได้รู้ว่าเราเหมือนกันไหมนะครับเท่าที่ผมเห็นก็คือถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ ประมาณนี้นะครับวิดีโอที่เขาถ่ายส่งมาให้เรานะครับเราก็จะเห็นเลยว่าของข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็เลยเราไม่จำเป็นต้องลุ้นครั้งสุดท้ายนะครับก็จะลุ้นเฉพาะตอนดูวิดีโอก็พอแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับคุ้มถามว่าคุ้มไหมผมก็ว่าถือว่าโอเคนะครับแต่เผอิญว่าของพวกนี้ผมไม่เคยได้ใช้เท่าไหร่นะโอเคมันก็ถือว่าเป็นกล่องสุ่มนะครับก็คือเราไม่สามารถเลือกได้เนาะโอเค
คครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ